นับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการลีน่าจังจันจาได้เดินทางมาพบพนักงานสอบสวนที่สน.พญาไทเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับแพรรี่ไพรวันในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาพร้อมกันนี้ได้นำเอกสารเป็นข้อความโพสต์ใน Facebook ต่อว่าตัวเองด้วยถ้อยคำหยาบคายรวมถึงคอมเมนต์ของกลุ่มแฟนคลับแพรรี่มามอบให้กับพนักงานสอบสวนเพื่อใช้ประกอบในการเป็นหลักฐานลีน่าจังบอกว่าเรื่องนี้ทำให้ตอนนี้ตัวเองเครียดจนเส้นเลือดในสมองแตกเครียดจนลืมกินยาทั้งที่สาระสำคัญของเรื่องนี้ไม่มีอะไรมากซึ่งวันนั้นเป็นวันที่เดินทางไปถ่ายทำรายการให้มดดำคชาภาที่เพิ่งเปิดรายการใหม่ตอนนั้นตัวเองไม่รู้ว่าจะมีแขกรับเชิญคือแพรรี่ไพวันมาร่วมด้วยแต่เมื่อได้เจอกันก็มีการพูดคุยหยอกล้อเล่นกันแบบคนที่เคยรู้จักและเคยร่วมงานกันมาแล้วประมาณ2ครั้งจนมาถึงช่วงถ่ายภาพนิ่งตอนช่วงท้ายตัวเองไม่ได้คิดอะไรมองว่าเป็นการหยอกล้อเล่นกันจึงได้มีการกระชากวิผมของแพรรี่ด้วยความเอ็นดูเหมือนลูกสาวหลังจากกระชากวิผมออกตอนนั้นก็ไม่มีใครพูดอะไรทุกคนยิ้มแย้มและหัวเราะรวมถึงแพรรี่ที่ไม่ได้มีท่าทีว่าจะโกรธเคืองตัวเองจากนั้นผ่านไปไม่ถึง5นาทีหลังจากแพรรี่กลับออกไปได้มีทีมงานนำไลฟ์สดมาให้ดูว่าแพรรี่ร้องไห้และรู้สึกแย่กับสิ่งที่เกิดขึ้นลีน่าจังบอกว่าตอนนั้นตัวเองค่อนข้างงงและยังได้ขอโทษผ่านรายการของมดดำไปแต่อีกฝ่ายก็ไม่จบมีการไลฟ์สดด่าตัวเองด้วยถ้อยคำหยาบคายรวมถึงมีคอมเมนต์ของกลุ่มแฟนคลับที่มาต่อว่าตัวเองด้วยเช่นกันซึ่งมีทั้งข้อความข่มขู่ว่าจะบุกมาถึงที่บ้านทำร้ายร่างกายทำให้ตัวเองกังวลและเกิดความเครียดเป็นอย่างมากลีน่าจังบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเหมือนแพรรี่เรียบเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสเรียกคะแนนความสงสารและต้องการที่จะโปรโมทหนังเพราะมีฉากกระชากวิกผมของแพรรี่ในหนังเรื่องเสือเพ่นหนึ่งของพจน์อานนท์ด้วยรวมถึงโปรโมทเพลง MV และน้ำพริกที่ขายอยู่พอหลังจากมีประเด็นยอดขายน้ำพริกเห็นว่าขายดีถล่มทลายแต่ตัวเองกลับต้องเป็นจำเลยสังคมยืนยันว่าทั้งหมดเป็นการแสดงไม่ได้มีเจตนาทำให้อับอายหลังจากนี้ยังพร้อมที่จะร่วมงานกับแพรรี่เนื่องจากตัวเองมีสปิริตมากพอก่อนหน้านี้แพรรี่ไพวันได้มีการไลฟ์สด Facebook ระบุว่าวันนี้ได้รับเชิญไปออกรายการพี่มดดำเป็นรายการช่อง YouTube แล้วก็ไปบ้านพี่มดดำโดยไม่รู้ว่าลีน่าจังจะมาถ่ายรายการด้วยแต่เป็นคนละเทปกันซึ่งมันถ่ายจบอยู่แล้วโปรดิวเซอร์ขอไลฟ์สดเพื่อโปรโมทและไม่คิดว่าจะมีปัญหาอะไรกับคนอย่างลีน่าจังอีกเพราะเคยให้อภัยกันไปแล้วกับทุกเรื่องที่ผ่านมาให้อภัยจริงๆไม่ใช่คอนเทนต์เราอายุน้อยกว่ายังมองในมุมว่าเขาเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่น่าสงสารเราอยู่ในวงการต้องทำงานเป็นมิตรกันก็ดีกว่าเกลียดกันยอมให้เขาด่าแรงๆทนได้พยายามที่จะทนแม้จะโดนใช้ถ้อยคำบูลลี่หยาบคายบูลลี่หัวล้านแต่วันนี้ทนไม่ได้เราไม่ขำด้วยเล่นกับเราเกินเบอร์อยู่ดีๆมากระชากวิกผมถือเป็นการหมิ่นศักดิ์ศรีดิฉันไม่ใช่ตัวตลกคุณมีสิทธิ์อะไรมาดึงวิกผมดิฉันทำงานอยู่และต้องไปถ่ายงานต่อจังหวะนั้นกอดกันอยู่ดีๆก็มากระชากวิกออกจังหวะนั้นรู้สึกแย่ระดับ10รู้สึกแย่มากเดินไปห้องน้ำก็ฮึดๆอยู่ในใจตอนนั้นความรู้สึกมันเสียไปแล้วอยากกลับตอนนี้เลยแต่ด้วยความที่พี่มดดำให้เกียรติเชิญเราไปเราก็ต้องยิ้มบอกว่าไม่เป็นไรแต่ความรู้สึกแย่มากส่วนการให้เกียรติคนอื่นการเคารพคนอื่นการรู้จักมารยาทและขอบเขตมันเป็นมารยาทพื้นฐานไม่มีใครตลกกับการที่ตัวเองถูกทำให้อับอายต่อหน้าสาธารณชนดิฉันไม่ได้หน้าหนาจนไม่รู้สึกทำไมถึงคิดว่าการทำให้คนอื่นอับอายต่อหน้าสาธารณชนเป็นเรื่องสามารถทำได้คุณก็พูดอยู่ว่าคุณแก่แล้วแต่ทำไมพฤติกรรมของคุณมันซามขนาดนั้นเหมือนคนไม่ได้ถูกอบรมสั่งสอนเรื่องมารยาทเรื่องการปฏิบัติตัวกับคนอื่นมันเป็นพื้นฐานที่คุณต้องรู้ไม่ว่ากับใครควรให้เกียรติเขาโดยเฉพาะคนที่เป็น LGBTQ พวกเขาคือเพศทางเลือกเขามีหัวใจทุกคนมีความรู้สึกมันไม่ใช่ในบทละครดิฉันยอมให้คุณกระชากวิกดิฉันหรือเปล่าดิฉันไม่มีทางให้อภัยคุณแล้วต่อให้ดิฉันไม่โกรธแต่ไม่ให้อภัยคุณกับดิฉันไม่มีทางร่วมงานกันอีกแพรรี่ใส่ใจกับการสวมวิกมากๆไม่ใช่แค่ใส่วิกดิฉันจ้างช่างแต่งหน้าทำผมไม่งั้นดิฉันจะพูดเหรอว่าวันครูดิฉันจะไหว้วิกเพราะวิกมันเหมือนครูของดิฉันวิกมันคือเครื่องมือทำมาหากินวิกคือความเป็นแพรรี่ในตัวคุณไม่มีสิทธิ์ละเมิดความเป็นตัวตนของคนอื่นอันนี้มันต่ำเกินที่จะให้อภัยแล้วมันซามเกินไปคุณอาจทำแบบนี้กับคนที่ยินยอมแต่ไม่ใช่กับดิฉันที่คุณบอกว่าดิฉันสึกแล้วไม่มีสิทธิ์สอนใครแต่ดิฉันจะสอนคุณเลิกทำนิสัยแบบนี้ดิฉันไม่ตลกกับคุณหลายครั้งยินยอมให้คุณนั่นคือการให้เกียรติคุณยังรักจมูกที่คุณไปทำมาแล้วทำไมไม่คิดว่าดิฉันจะรักวิกของตัวเองดิฉันไม่ใช่ลูกหลานคุณแต่ที่ดิฉันยินยอมอ่อนให้เพราะมันคือการให้เกียรติ
มันคือการเรียนรู้ที่จะแสดงความอ่อนน้อมแบบนี้ถึงจะอยู่ด้วยกันได้คุณจะไม่มีทางได้รับเกียรติจากคนอื่นถ้าคุณไม่ให้เกียรติคนอื่นก่อนคนอย่างคุณไม่มีทางได้เกียรติจากดิฉันอีกแม้แต่แม่ดิฉันก็จะไม่เรียกแล้วไม่ต้องมาเจอดิฉันอีกพูดผ่านแล้วนี้ให้คนดูเป็นพยานไม่ต้องเจอกันอีกไม่ต้องมาขอโทษด้วยคุณต้องได้บทเรียนได้แล้วทุกคนพยายามช่วยเหลือคุณแต่คุณกลับไม่เคยเรียนรู้อะไรเลยคุณกลับแสดงความต่ำทรามพฤติกรรมที่คุณทำกับคนอื่นมันควรได้รับเกียรติจากคนอื่นตรงไหนคุณลองทบทวนดูว่าพฤติกรรมที่คุณทำดิฉันวันนี้มันน่าตำหนิขนาดไหนมันน่ารังเกียจยังไงทุกอย่างมันอยู่ที่พฤติกรรมของคุณการดึงวิกมันคือการเหยียดหยามตอนที่ดึงวิกไลฟ์สดหลายช่องขอให้เป็นคนสุดท้ายที่ถูกทำเช่นแบบนี้กลับไปทบทวนพฤติกรรมสันดานของตัวเองได้แล้วมันไม่ใช่แค่นิสัยแล้วไม่ใช้คำว่านิสัยมันเบาไป